สวัสดีครับผมนายนพนัทพานแก้วปานวารีครับเกษตรอิเล็กเทพโอนครับสวัสดีครับผมนายคมกิจมีข้าวปานวารีครับเกษตรอิเล็กเทพโอนครับครับสำหรับวันนี้นะครับพวกผมจะมานำเสนอโรงเรือนการเพาะปลูกเมลอนแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งในโรงเรือนของเรานะครับก็จะมีการใช้ระบบแบบอัตโนมัติครับซึ่งมี Arduino 8266ในการควบคุมดูแลนะครับโดยใช้โปรแกรม Arduino นะครับ Arduino Uno นะครับซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับ1คือเซ็นเซอร์วัดความชื้น2คือเซ็นเซอร์แสงนะครับซึ่งเซ็นเซอร์วัดความชื้นครับทำหน้าที่ในการวัดความชื้นนะครับเพื่อสั่งเปิดปิดพัดลมนะครับ2เซ็นเซอร์แสงทำหน้าที่ในการควบคุมแสงเพื่อเปิดปิดไฟนะครับซึ่งผมมีหน้าที่ในการดูแลระบบและออกแบบโปรแกรมนะครับครับซึ่งกลุ่มพวกผมที่ได้ทำการเลือกปลูกเมลอนนะครับเพราะเมลอนเป็นผลไม้ที่ดูแลยากครับและมีราคาในท้องตลาดที่สูงถึงสูงมากครับครับส่วนหน้าที่ของผมนะครับเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์ครับและดูแลการเพาะปลูกของต้นอ่อนเมลอนครับผมสวัสดีครับผมกลุ่มปานมารีครับผมนายชัยบุญนาวิเชียนครับผมนายเฉลิมชัยนันสายครับกลุ่มปานมารีครับผมพวกผมมีหน้าที่ดูแลหลักก็มีเรื่องไฟครับเรื่องระบบน้ำต่างๆครับในการในระบบไฟนะครับผมใช้เป็นแบบเวลาตั้งเปิดปิดหลอดไฟเวลากลางวันกลางคืนครับโดยให้หลอดไฟทำงานช่วง6โมงเย็นถึงตีสองครับเพื่อให้ต้นเมลอนได้พักผ่อนในการทำงานนะครับส่วนผมมีหน้าที่เดินระบบน้ำครับซึ่งน้ำของเราจะตั้งทัมเมอร์ไว้นะครับแบ่งเวลาเป็นช่วงเช้าและเย็นช่วงเช้าเวลาประมาณ7นาฬิกาถึง7นาฬิกา10นาทีนะครับและช่วงเย็นประมาณ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา10นาทีนะครับการใช้รถน้ำแบบหยดนะครับใช้เป็นแบบหัวหยดแบบปรับระดับได้ครับครับผมกลุ่มปานวารีนะครับผมนายจตุพรตะเจริญนะครับสวัสดีครับผมนายธราเดชพงเสนครับสวัสดีครับผมนายวุฒิชัยเป็นแก้วครับนะครับปุ๋ยเริ่มแรกนะครับเราใช้ปุ๋ยสูตร15 15 15นะครับเพื่อให้ต้นอ่อนนะครับเจริญเติบโตได้ดีครับผ่านมา30วันนะครับเราก็จะเปลี่ยนปุ๋ยเป็น16 16 16นะครับเพื่อให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตยิ่งขึ้นได้ออกผลมาเป็นเมลอนนะครับครับผมในส่วนของผมก็จะเป็นสำหรับการทำหวานครับพวกเราใช้ปุ๋ยสูตรปุ๋ย0050ครับในการทำหวานเพื่อเพิ่มผลผลิตทำให้ลูกเมลอนหวานมันกลมกล่อมขึ้นครับส่วนผมนะครับทำหน้าที่ดูแลต้นนะครับการดูแลต้นนะครับคือเราจะทำการตัดกิ่งนะครับตั้งแต่บริเวณรากนะครับจนถึงลำต้นประมาณหนึ่งนะครับและเพื่อให้แสงแดดส่องถึงรากส่องมาถึงให้ถึงรากด้วยนะครับท้ายนะครับพวกผมกลุ่มปานวารีนะครับขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์รัตนพงศ์ศรีแสงนะครับอาจารย์ประจำวิชาเกษตรความแม่นยำสูงนะครับพวกผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ